GD's turn to bat. Navi's turn to pick. โอเคกลับมาคู่เดิมนาวี LGD ในรายการ Starlighter I League International นะครับเกมที่2แล้วฮะเกมแรกนาวีออกนำไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าชนะเกมจะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีแต่ถ้าแพ้ก็จะมีอีกเกมนึงให้ได้ลุ้นกันต่อนะครับยังอยู่ฝั่งเดิม LGD ฝั่งเดิมนาวีอยู่ฝั่ง Radiant Band Chain Enchant ออกไปครับนาวีตัด Doom แล้วก็ Invoker หยิบตัวแรก Nature Prophetให้เดายังไงก็น่าจะเป็นดิยาร่านะครับลองดูว่าใช่หรือเปล่า10 seconds remaining 5 seconds remaining 2ตัวครับอะไรดีโอ้มาอันแรกเลยเนี่ยนะว้าวตัวแรกเลยก็เอมเบอร์ก็ถือเป็นตัวแก้ครับขอแก้ตัวใหม่ครับสำหรับ aggressive นะฮะแล้วก็ได้ oracle มาด้วยเผื่อว่านะฮะนาวีจะจับแบทไรเดอร์จะได้เออร์เคิลแก้ทันทีแล้วก็ไม่สนใจอะไรครับหยิบเวนฟูลมาออร่าดาเมจดีกว่าครับน่าจะบีสต์มาสเตอร์มากกว่าแบทอีกนะฮะก็แผนเดิมนาวีครับเดี๋ยวมาดูว่า LGD เนี่ยรู้แล้วจะแก้ไหวหรือเปล่า5 seconds remaining 5 seconds remainingตัดบรูทมาเธอร์ทิ้งไปครับนาวีไม่อยากวุ่นวายกับมินเนี่ยนเยอะๆนะฮะแล้ว LGD จะยังไงครับโอเคเดี๋ยวทำรูปโปรโมทสักครู่นะครับ Reserve timeอยู่กันเกือบ 3,000 ท่านเยอะมากครับรอบชิงพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะดึกมากแล้วนะน่าจะดูกันสบายๆหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นวันหยุดซะแล้วใช่ไหมฮะคือวันนี้17ใช่ไหมแข่งรอบชิงก็ประมาณสักช่วงค่ำๆนั่นแหละฮะ5 ทุ่มแล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวอัปเดตตารางให้อีกทีหนึ่งที่หน้าแฟนเพจนะครับ5 seconds remaining reserve time LGD's turn to pick Navi's turn to pick โอเคครับโปรโมทเสร็จเรียบร้อยยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ โอเคแชร์เข้าเพจตัวเองก่อนปั๊บเข้าให้เรียบร้อยกลับมาดูดราฟแบนต่ออ้าวแย่งบีสมาสวยแล้วครับนาวีโอโดนตัดไลค์แค่นด้วยฮะเพื่อไม่ให้เจเนอรัลไปเล่นในเจ้าประเฟตแล้วก็เป็นดิจาราเล่นไลคันอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมาแผนอื่นแล้วครับคราวนี้มี IO มาด้วยครับผู้ใครเอ่ยตรงนี้เอาเวิร์ครับเลนกลางแล้วก็บีสต์มาสเตอร์น่าจะเสียวป้ายแล้วฮะเมื่อก่อนเคยได้ฉายานะครับเสียวป้าบีสต์มาสเตอร์1โคก1ศพนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทำได้หรือเปล่านะมีแบนเฟรดบอยครับจริงๆนาวีไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะตัวนี้แต่อาจจะเพราะว่ากลัวเรื่องของโดนครอบจับนะครับก็จะมีปัญหาได้นั่นเองฮะแล้วก็ตัดไลแคนตัวดิจาระออกไปส่วนนาวีตัดล่าสุดเป็นเดดโปรเฟตนะครับเดี๋ยวจะฆ่าไม่ลง Reserve time. จะโยกไหมถ้าโยกก็หรือจะ2คนด้านบนป่ะฮะด้านล่างปล่อยคนเดียวเนเจอร์โปรเฟตเก็บเวลไปเว้นฟูไปช่วยข้างบนกับใครสักคนดีกว่าแล้วก็กดดันเอมเบอร์ซึ่งเป็นตัวเมลีอยู่แล้วด้วยนะฮะแต่ทำแบบนั้นเนี่ยนาวิกก็ยังไม่รู้นะครับว่า LGD จะหยิบอะไรมาอีกตัวหนึ่ง
ถ้าไปเจอเลนส์3ก็มีปัญหาแน่ฮะเอาอะไรดีมีโกลบอลอะไรหรือเปล่าคอมบงคอมโบมีแค่เนเจอร์โปรเฟตคนเดียวนะฮะจะซูสก็ไม่น่าไหวครับเกมนี้เลดเกมคงทำอะไรเอมเบอร์ไม่ได้แล้วจะควีนก็ลำบากด้วยครับไม่มีตัวจับเหมือนเดิมแล้วนะแต่เลือกตัวจับอีกตัวหนึ่งมาเป็นวินรันครับก็ต้องลองดูชักเกิลจะแม่นหรือเปล่าเมื่อวานโอเคแล้วฮะเดนดี้ผมว่าไม่น่าใช่ไทนี่นะไม่ค่อยได้เล่นอ่ะนาวีไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้Reserve time. แต่ถ้าจะเป็น Chaos Knight นี่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวดู LGD ครับกลัวอะไรต้องแบนออกก่อนตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่นาวีเล็งอยู่หรือเปล่าเลือกตัดนิกแอสซินครับและฮะแสดงว่า LGD คิดว่ายังไงดิจาร่ากับเนเจอร์โปรเฟสชัวร์แล้วข้างล่างจะโยกไหมครับนาวีโยกให้เจเนอรัลไปเล่นแทนก็พอไหวอยู่นะแล้วกดดันบีชมาสเตอร์อะไรเงี้ยแต่จริง2ตัวนี้เนเจอร์เพอร์เฟคกับบีชก็เป็นตัวฟาร์มป่าได้ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับไม่ซีเรียสนะฮะตัดซับไปครับตัดดิสรัปเตอร์ออกฮะ LGD ตัวสุดท้ายครับยังไงออกมาจ่ายทางนี้โดเรนเจอร์ครับโอ้เดนดี้เหรอไม่ใช่สิดิจาร่านะฮะโอเคฮะเดี๋ยวนะออกก็มาครับเกมนี้คอมโบใครอะฮะออกมาจับเหรออ๋อบัตรรัดให้เอาเวอร์ก็ได้เนาะเออยังพอได้อยู่นะฮะแล้วก็บัตรรัดให้ทาวเวอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะช่วยกันทาวเวอร์ให้ได้หน่อยเพราะป้อมมันจะยิงเร็วขึ้นไม่ได้เจอออกนานมากนะครับนี่ครั้งแรกหรือเปล่ารายการนี้เนาะตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยโอเคครับไม่รู้จะดันไหวป่ะนะเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของLGD ก็มีตัวกันดีๆครับมี Beast Master มี Ox คอยบัฟให้นะมี Oracle สามารถดึงครีปได้เช่นกันนะครับ Ember ก็จะเป็นช่วงหลังนะฮะที่เคลียร์ได้อยู่แล้วจะต้องสโนว์บอลครับนาวีฮะไหลยาวให้ได้จนจบโอเคโอ้นี่แผนเดิมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยฮะวาร์ปมาแล้วก็ปักวอร์ดตรงกลางให้ก่อนหน้าปักนี่นะฮะนี่ปักนี่แทนแล้วนาวีก็จะช้าหน่อยครับเพราะไม่ได้วาร์ปมาแล้วเขาก็เห็นฮะเอาไงอ๋อแต่ไม่มีฮะไม่มีวอร์ดอะไรโอเคครับเกมที่2ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณหน้าของ MDD ครับสุดยอดการ์ดจอแห่งอนาคตขอบคุณ Electronic Extreme นะครับช่วยบริการเกมยอดเยี่ยมปีอย่าง Infestation แล้วก็สุดท้ายเป็น iShow ความสนุกของอะไรที่ไม่มีซื้อสนุกนั่นเองด้านล่างเหมือนจะเอ้าไม่เจอไม่เจออ่ะเช็คชื่อ General เล่นเป็น Nature Prophet นะครับ Dandy Wind Ranger Art Style Wenfu Sonoko IOสุดท้ายดิจาราเป็นโรเรนเจอร์นะครับไม่ค่อยได้เห็นปะน่าสนใจอะแต่เอามาทำคอมโบตีไกลทั้งทีมครับนาวี
LGD maybe Owl นะครับ aggressive ตัวเดิมเป็น Ember Spirit MMY Oracle นะครับตรงนี้ก็ September Octomagi สุดท้ายด้านล่างเสียป้า Beast Master ครับก็ลุ้นดูฮะจะมีเกม3ไหมนี่อยู่ที่ LGD ครับทำได้หรือเปล่ากลาง2คนแน่นอนแต่ฝั่งนี้ก็2เหมือนกันครับช่วยเอาเวลหน่อยมาถึงก็อีกไหนปวดเลยฮะเผาเดนดี้ไป I steal from the slow เนี่ยจะช่วยดีนายเลยครับตรงกลางโอ้เอาเดะเอาเดะเอ้ยสนุกดีสามตัวแล้วฮะเดนดี้ดีนายขนาดนี้เลยลิงกันมาด้านล่างครับไล่ป่วนเสียวป้าหน่อยด้านบนนี่อยู่คนเดียวเพราะว่าซับไปล่าครีปนะครับอีกไนท์เหมือนเดิมฮะพยายามจะกดดันแต่ครีปไหลลึกมาแบบนี้โอ้ดีนายแม่นเหมือนกันฮะเมบีไม่ธรรมดาครับตรงกลาง2คนนี้ต้องบอกว่า4คนนี้ดีกว่าตอนนี้นาวียังบุกไม่ได้แล้วฮะต้องรอสักพักนึงอาจจะเป็นเนเจอร์โปรเฟตที่วาร์ปไปช่วยเลนใดสักเลนก่อนแหละฮะนี่ก็ต้องเก็บเวลในเลนนะสำคัญทีเดียวฮะตรงกลางหุบเอาไว้รูนเป็นไงเก็บได้ทั้ง2รูนเลยด้านล่างบีสบาวตี้นะฮะตรงกลางครับมีรูนเฮสอยู่แต่ว่าคลิปมันไหลลึกไปหน่อยแก๊งไม่ได้แล้วน่าจะโอ้สวยแล้วครับสวยแล้วฮะเจเนอเรลครับเดินมาขนาดนี้สตันใส่อีกไนต่อครับมีขึงมากดวาร์ปกับขึงต่อจากเอ็กซ์เซสซีฟแล้วก็เฟิร์สบลัดครับง่ายๆมีรูนเฮสก็ไม่รอช้าครับไปก่อนเลยนี่เพิ่งจะปักหัวตรงกลางจังหวะไม่เห็นออกมาจ่ายก็เข้ามากดดันเลยครับเลนกลางเพราะยังไงเอาเวอร์ก็คนเดียวแน่ๆนะฮะออกไม่มาจ่ายแล้วออกมาวิ่งเลยฮะเมื่อกี้นี้ตอนแรกคิดว่าจะสปอตแต่ไม่ได้อัพนั่นเองเพิ่งจะเวล2อลิฟีนใจเย็นเหนื่อยครับถ้าจะตอดตัวอ็อกเนี่ยโอ้โหดีเจนอย่างเยอะต้นเกมนี่ถึกมากหุบไว้แล้วฮะรออีกไนหรือเปล่าเทียมจะดีนายครับโอ้ด้านล่างเพิ่งเห็นว่าดีนายไป10กว่าตัวแล้วเหมือนกันนะถือว่าแม่นกันทั้ง2เลนเลยครับตรงนี้จะตันไปครับสนโกยังไงมีชักเกิลดึงจังหวะไว้ครับโดนครับโพชอตส่วนมาจังหวะนี้เพียงจะบัดรัดไว้หุบไว้ก่อนเลยทันทีแล้วมีว่ามาจากเจเนอเรลยังไงกดไฟไว้อีก1จิ้มเท่านั้นครับได้ศพไปเจเนอเรลตามต่อที่เดนดี้อ้าวเงิบอ้าวลิงมาโอ้มีวาร์ปซ้อนครับเขาไว้ช็อตไม่โดนนะเมื่อกี้นี้ฮะเหมือนจะไปเก็บรูนโดนขึงไว้ก่อนมีชักเกิลเอาตีแล้วรอบนี้เดนดี้พอช็อตเต็มหลังไปเอาไงเรียบร้อยครับเซตวินรันตรงนี้ตายเหมือนกันครับและยังไม่จบแค่นั้นฮะเอ็มวายอีกทีเดียวด้วยบูทครับเจเนอเรลแล้วก็เก็บไปได้1ศพเฟดบูททันทีฮะตอนนี้3-2ครับโอ้ยมันยิงคู่นี้แลกกันทั้งคู่แล้วฮะเกือบได้รุ่นงานตรงนี้เก็บรูนก่อนแล้วครับไอโอรูบอตี้ด้านล่างเป็นอะไรเอ่ยอินวิสนะเก็บไปแล้ว
ดีนาเยอะแบบนี้ดีครับฮาร์ดเลนเขาจะลำบากหน่อยลิงตรงกลางกันมาครับทำไงฮะออกไม่อยู่นี่เอาเวลลำบากโอ้แก้ววอร์ดครับพึ่งปักด้วยฮะรู้ว่าเดินไปปักนั่นเองซับโหดเหลือเกินด้านล่างครับโดนซับโอ้มาเดินเกมแล้วฮะเจเนอเรลเรียบร้อยครับได้หนึ่งศพไปตรงกลางยังไงฮะตามจิ้มออกนิดนึงเจอทาวเวอร์ต่อเอาไม่เอาแล้วอย่างนี้เข้าป่าแทนแล้วครับคือถ้าทิ้งเลนคุณก็ต้องมั่นใจว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่ายืนในเลนครับไม่งั้นเอมเบอร์สบายอย่างเป็นพอแมนชิวก่อนเวลาเจอตัวตีไกลมาครับด้านล่างเสือปะตรงนี้ก็รอเก็บรุนด้านล่างครับยังไงฮะมาด้วยครับเจเนอเรลครับตามจิ้มนกได้นกไปตรงนี้เอาหมูป่าจิ้มไหมอ้าวไม่ได้จิ้มอะไรครับโดนสตันบอดี้บล็อกครับจากอาร์ตสไตล์แต่ว่ายังไงไม่หวัดโรเจอร์มาอยู่ดีครับมีวาร์ปช่วยจังหวะอันนี้เจเนอเรลจะสปอนทันไหมไม่ทันเอมเบอร์อันตีมาไล่มายังไงอาร์ตสไตล์ไหวไหมมีฮิวไอโอช่วยอยู่ครับและไอซิฟก็ตายแทนตรงนี้หนึ่งศพโอ้ยังดีได้ไอโอคืนเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ได้เวิร์ดฟูลไปตกใจโอ้โหแม่ไอเกสีมนี่อีกแล้วนะเมื่อกี้มีโดเนทอ่านไม่ทันครับแป๊บหนึ่งไปเช็คให้หน่อยโอ้ขอบคุณคุณไอเพนนิตันโอ้โหวันนี้นี่ท็อปโดเนทของลิฟีนมา2คนเลยแหละฮะขอบคุณมากเลยครับดึกมากแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้ยเดี๋ยวก่อนฮะตรงกลางก็มีครับด้านบนก็ตีอยู่ครับเป็นมาวายเรียบร้อยไปตรงกลางครับยังไงหุบไว้ก่อนจังหวะนี้มีออกรอสตันนะครับอันตรายฮะเวนรันโดนสตันแทนครับนี่เพื่อจะเอาร่างเอาเวอร์ไปป่วนครับเดนดี้ไหวไหมไม่น่าไหวฮะไอโอไม่ไหวแล้วฮะชักเกินแต่ไม่ติดครับแลกกันไปกับออราเคิลด้านบนเดี๋ยวนะตกใจนึกว่าเอาของใครมาโอ้อันติไล่ต่อด้านบนครับเจเนอเรลไงเพมจะเพิ่มร่างครับมีขึงมาช่วยไว้ตีสู้เลยครับช็อตนี้ยังไงต่อแม่กันตีไว้ครับเอาเจ็บหนักเองให้สตาร์ปีดมาที่ยังแค่สิบเรียบร้อยไปแลกกันไปครับตามต่อไม่อาร์สไตล์ไม่ต่อแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวตรงกลางครับมีวาร์ปลงมาเหมือนเดิมครับส่งขวดให้นิดนึงโอ้ด้านล่างไม่อยู่แล้วฮะโดเรนเจอร์เอามาเก็บรูนครับโดนหุบเอาไว้ออกมาช่วยทันหรือเปล่าไม่เอาแล้วมั้งไม่น่าทันแต่บีสมาครับแล้วไงฮะเอาหาเพื่อนแทนครับเพื่อนมาปะเนี่ยเพื่อนช้าไปช้าไปครับเห็นจะเดินมาทันนี้ก็เลยงงเสียเอาเสียโดเรนเจอร์ไปอีก1ศพด้วยแฮะไม่คุ้มเท่าไหร่ตรงนี้จะโดนแล้วไหมฮะถึงแล้วนะครับโดนสวัปครับอันติไว้โอ้โหมือไวเลยเอาด้วยฮะเอาต่อสตันขวางมาเต็มหลังครับเอาไงอันติลงมาด้วยครับด้านหน้าของเนเจอร์เพอร์เฟคต์แล้วก็น่าจะได้เอเกสีฟอีกจิ้มหนึ่งเรียบร้อยก็เสร็จไอโอกดขวดไม่รอดซะด้วยครับโอ้ดุเหลือเกินฮะเลนบนแล้วก็ได้ทาวเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเอาละฮะต้องรีบเร่งจัดการทาวเวอร์นะฮะนาวีเล็กเกมจะเหนื่อยชักเกินติดตรงกลางเหมือนเดิมรีโลเคทมาโอ้ตีฟรีแบบนี้โดนตาจากอาร์ตายเรียบร้อยหนึ่งศพกดยกเลิกวาร์ปทันทีครับไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะเคยเดี๋ยวมาส่งของครับตรงนี้ออกวาร์ปกลับไปก่อนด้านล่างครับโดนอะไรหรือเปล่ายังไงดีไม่เห็นนะฮะนี่หน้ากากดูดเลือดแล้วครับโรนเจอร์ตรงกลางก็ดันมาเลยครับตอนนี้นาวิมากับอาร์สไตโอครับโหดูการเงินนั่นสิฮะนี่นาวิจริงเลยครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเสกลูกลุยต่อเลยครับเลนกลางครับได้ทาวเวอร์สบายๆแล้วเห็นอ็อกมาจ่ายครับเอามาจ่ายหรือเปล่ายังไงอ๋อหนีไปก่อนอันตรายเหลือเกินแล้วเดี๋ยวครับ
ตรงนี้อันตรายเหมือนกันนะฮะนาวีครับยังไงฮะมีอ้อมมาข้างหลังครับเสียป้าไอโอก็มาเหมือนกันเอาแล้วฮะมีเรื่องครับจังหวะนี้ออกยังไงฮะออกโดนจัดหนักครับมีขึงไว้ฮะมีหุบช่วยออกนิดนึงเอมเบอร์มาครับแล้วไงฮะโดนสกัดครับเสียบโอ้เสียป้ามาช่วยโฮกวันนองเอ็กซ์ซีฟยังไงเมียตีจะได้วันนองมาช่วยไว้ครับออกมาไม่ไหวครับมาจ่ายแล้วตายไปเสียป้าเพียงแต่จิ้มด้านหน้าโซนาโกอยู่โซนาโกก็ตายเช่นกันนะตรงนี้ก็ตายครับด้านเอ็กซ์ซีฟเอาแล้วฮะเสียป้าฮะโดนสเปาขังเอาไว้เดนดี้เดินตามไล่อยู่ทะเลาะเลิศกอกกันมาในตีหมูป่ามันหนืดครับเดี๋ยวป้าหลบมาโดนสตันเฉยเลยครับแหมเราเคยยังสาเก็บไปได้1ศพเอาไงวาร์ปดักหน้าปากซอยไปครับด้านของเนเจอร์โปรเฟสครับเจเนอเรลตามจิ้มสเปาดึงนิ่งๆเลยครับเพียงจะกดการตีไว้ก็ไม่รอดอยู่ดีน่าจะกดไว้เพื่อฮิวตัวเองหรือเปล่าแล้วแบบกูดาวอยู่นะฮะโอ้เมื่อกี้นี่คือสกิลใส่หรือกดไม่ทันเหลือดูไม่ทันเมื่อกี้เอาแล้วครับขนาดนี้กันเลยครับตายทั้งทีมเลยฮะสำหรับ LGD แลกไป3ท่านครับรอด2คนคุ้มค่ามากแต่ต้นเกมมันไม่เหมือนกับช่วงเลทเกมเท่าไหร่นะเลทเกมนี่ห่างกันเป็นหมื่นนะฮะแต่ว่ามีไหลต่อเข้าโรชานครับยังกดดันอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมียังไงดันปะเนี่ยเอาไม่ดันเอาลูกเฮ้ยเขารู้ได้แบบนี้โอ้ตั้งใจให้รู้เลยครับโอ้เอาละครับถ้าสโนว์บอลยาวๆได้ก็โอเคครับนาวีและสโมกมาครับแต่น่าจะไม่ทันแล้วครับทางฝ่ายเอลจีดีนั่นแหละฮะเรียบร้อยครับเอกิจอยู่ที่รอนเจอร์โอ้น่าเสียดายครับมาช้าไปหน่อยตรงนี้ได้นกไปครับหลายข้างล่างแต่ว่ารอบนี้มีออมหลังครับเอาละฮะได้ลุ้นครับตอนนี้สมุกพอแน่นอนครับแต่ว่าเลือดนี่ก็โอ้ยังพร้อมๆอยู่กดกันยื้อไว้ครับ LGD ออกมาข้างหลัง IO ครับโดนไหมโดนดีครับแบบนี้ยังไงยังไงจะกันชิดดึงไว้ก่อนครับโดนไปเมบีหายยังดีครับเอซีโดนอยู่อันตีเอาไว้ครับแล้วก็ตายไปก่อนแล้วฮะโอราเคิลเอซียังไงฮะเราจะไล่สนโกได้สนโกไปนี่พอช็อตมาเสียป้าไหวไหมไม่ไหวตายด้วยดีอีกรอบนึงครับโอ้โหนี่ขนาดมาข้างหลังแล้วเดนดี้ชันก็ช็อตอย่างเมฟแย่แล้วครับ2รอบติดนี่หนักแล้วฮะ LGD กราฟ 10,000 แล้วครับ12นาทีเท่านั้นนะ XP 5,000 ครับโอ้ตายทาวเวอร์แถมไปด้วยครับนาวีทาวเวอร์ด้านล่างเทียร์2เนเจอร์เพอร์เฟคมาเป็นฮิวทันทีครับเดินเกมไวครับแบบนี้มีทั้งกลองมีทั้งเมคานิซึมลุยต่อทันทีครับเลนกลางเรนเจอร์อะไรมาส่งครับยาชาตัวอันนานแหละฮะโอ้โหไม่รอช้าครับพังบ้านอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะได้ไปอีกครับแล้วขึ้นเลยครับขึ้นแล้วฮะตอนนี้เอานกมาส่งนิดนึงครับนี่มีวอร์ดด้วยนะฮะนาวีตีบ้านพังครับยังไงฮะกดกลองนะครับเป็นรถเกาะขวางเอาไว้ครับมีขึงมาด้านหลังต้องหลบนิดนึงยังตีฟรีอยู่ยิงฟรีอย่างล่างครับเรียบร้อยครับทาวเวอร์พังครับต่อที่บาร์แรกครับ LGD กำลังจะโดนเกมไวครับตอนนี้โอ้กำลังจะเสียบาร์แรกแล้วครับเอาไงฮะรออะไรอยู่เพียงจะจัดนิดยาร่าเอาไว้เอเบอร์ตีคู่ได้แค่นิดเดียวครับโอ้ไล่ทีเดียวครับนั่นนิยาร่ามาตีทีนึงเรียบร้อยครับได้บาร์แรกครับชาเกินดึงไวครับยังไงเซนเวอร์เจ็บหนักกดไปมาสามตัวส่วนกดหกขวางมาที่สุดกดสุดยังรออยู่มีสวอปขวางมาที่สี่เป็นไงตีสู้ด้านหลังอันตีไล่ด้านหลังก็จะตายตรงนี้เมบียื้อเอาไว้จากอันตีของโอราเคิลฮะแต่ก็น่าจะไม่รอดไม่หุบยื้อไว้ครับอันเอกินเสียไปเดนดี้ตามไล่อยู่แล้วก็จิ้มเก็บไม่ได้ไปทิปเปิลคิวของเดนดี้ครับโอ้ไอโอเหมือนจะรีโลเคชั่นนั้นแล้วจีครับนาวี13นาที4นาทีครับโอ้โหเข้ารอบชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละฮะเจ้าบ้านโอ้รอบชิงนี้น่าจะเสียงกระหึ่มน่าดูครับยังไงถ้าว่างๆก็แวะไปดูลิงก์นอกก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่าเพจนาวีน่าจะมีวิดีโอลงให้นะครับใครที่เป็นแฟนบอยนาวีอยู่นะครับนานมากแล้วนะครับมันมาถึงสักทีวันนี้ก็ยินดีด้วยครับกับทีมนาวีที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะส่วนพรุ่งนี้นะครับสายล่างก็จะเป็น LGD เจอ VG Reborn ก่อนเพราะฉะนั้นก็
คู่ชิงหายห่วงไม่ได้เป็นจีนเจอจีนแล้วนะครับก็จะเป็นจีนเจอกับเจ้าบ้านนั่นเองจะได้แชมป์หรือเปล่าฟอร์มแบบนี้เกมนี้นี่ต้องบอกว่าเล่นดีมากครับเจเนอรัลเล่นดีทีเดียวครับนะได้บูทมาเดินเกมไวครับไอโอก็ใช่ย่อยนะครับซุนโกะกดดันเลนกลางนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของอาร์ตสไตล์ต้องมาช่วยซ้อนไว้ที่เหลือเนี่ยอยู่ในเลนครับดิจาราดีนายเยอะขนาดนั้นทำสวยมากแล้วนะฮะเดนดี้ตรงกลางก็ใช่ย่อยเหมือนกัน 2-0 ครับจบไวเลยขอบคุณมากครับเกือบ 3,000 ท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะตอนรอบชิงชนะเลิศนะครับผมจะมารับหน้าที่แทนส่วนกี่โมงอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้เดี๋ยวดูเลยก็ได้นะครับเผื่อจะได้วางแผนได้นะที่จริงบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคู่สายล่างจะเริ่มตอน 1:00 นะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศจะเริ่มตอน4:30โดยประมาณเพราะฉะนั้นก็น่าจะ5:00ประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้รอบชิงโอเคเจอกัน